สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทราบความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปแล้วนะคะว่าเป็นการคิดที่มีเป็นกระบวนการทางปัญญาอย่างเป็นระบบโดยมีการพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลรอบด้านมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตัดสินใจว่าสิ่งใดเป็นข้อเท็จจริงสิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดควรทำนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบกันว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรามีลักษณะตรงกับการเป็นผู้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณดีหรือไม่นะคะมีการสรุปลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่านะคะประกอบไปด้วย1ต้องเป็นผู้ที่มีใจกว้างก็คือคนที่สามารถที่จะยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผู้อื่นโดยที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะไม่มีอคติมีใจเป็นกลางและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบเพียงพอการมีใจกว้างขวางจะทำให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวางหลากหลายมากพอต่อการใช้ในการตัดสินใจได้ดีมากขึ้นนะคะลักษณะที่2ก็คือจะต้องเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นการมีความรู้สึกที่ไวจะทำให้สามารถรับรู้สถานการณ์ความคิดความรู้สึกของผู้อื่นได้และเมื่อที่เรารู้ความคิดความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีนะคะเราก็จะสามารถมีวิจารณญาณในการคิดในเรื่องนั้นๆเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยค่ะลักษณะที่3ก็คือสามารถเปลี่ยนความคิดได้ถ้ามีเหตุผลที่มากกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะมีความคิดความเชื่อมานะคะแต่ถ้าเรามีข้อมูลเพิ่มเติมมีเหตุผลที่มาหักล้างดีกว่าเราก็ต้องเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้ลักษณะที่4นะคะก็คือการเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้ต่างๆอยู่เสมอการมีข้อมูลและความรู้มากจะทำให้การตัดสินใจย่อมถูกต้องและแม่นยำการคิดวิจารณญาณเนี่ยต้องการข้อมูลความรู้นะคะเพื่อที่จะประกอบในการตัดสินใจซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลบางอย่างอาจจะมีประโยชน์มากน้อยแตกต่างกันออกไปนะคะและคุณลักษณะสุดท้ายนะคะที่เราเชื่อว่าถ้าเกิดจะเป็นผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือจะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลไม่ใช่อคติหรืออารมณ์ในการตัดสินใจการยอมรับข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นการตัดสินใจจะเชื่อมั่นในตัวบุคคลหรืออารมณ์นั้นข้อมูลที่มีเหตุผลจะทำให้การตัดสินใจเกิดขึ้นได้ดีกว่าแน่นอนนะคะดังนั้นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนะคะก็จะสามารถเอื้อให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นลักษณะที่สำคัญของคนที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะก็คือต้องเป็นคนที่คิดถูกทางนะคะคิดกว้างแล้วก็ต้องมีความคิดที่ลึกซึ้งนะคะไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเองเพียงอย่างเดียวจะต้องใช้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลสารสนเทศจากสิ่งต่างๆเนี่ยมาประกอบในการตัดสินใจรวมไปถึงการพิจารณาหาคำตอบที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและจะนำไปใช้ในการปฏิบัติต่อไปได้นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลทำให้บุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่สามารถพัฒนาให้ตัวเองเป็นบุคคลที่มีการคิดประเภทอื่นๆได้มากขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์นะคะรวมไปถึงการริเริ่มพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยวัตถุประสงค์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะก็เป็นการคิดที่ต้องการให้ได้การคิดที่รอบคอบสมเหตุสมผลนะคะเพราะข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเคยพูดกันมาแล้วนะคะว่าข้อมูลที่มีนั้นถ้าไม่มีเหตุผลมาสนับสนุนเนี่ยก็ไม่เป็นที่ยอมรับไม่น่าเชื่อถือนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อที่จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การทำงานหรือการแก้ปัญหาต่างๆนั้นเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุดวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะก็คือการคิดวิจารณญาณเนี่ยจะสามารถช่วยในการแก้ปัญหาให้ได้อย่างมีเหตุผลการแก้ปัญหาบางอย่างนะคะถ้าเราไม่มีการคิดหาข้อมูลสนับสนุนและไม่มีการใช้ข้อสรุปที่ถูกต้องก็อาจทำให้การแก้ปัญหาต่างๆนั้นไม่เกิดประสิทธิภาพหรือทำให้ปัญหานั้นยังคงอยู่ไม่ถูกแก้ไขไปนั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ที่4ก็คือการคิดวิจารณญาณเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการศึกษาและที่สำคัญก็คือเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้เพราะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าในโลกปัจจุบันนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมาย
ดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายก็คือได้ความคิดที่รอบคอบสมเหตุสมผลนะคะดังนั้นจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวทั้ง5ข้อเนี่ยก็จะนำไปซึ่งจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะจุดมุ่งหมายข้อแรกของการคิดก็คือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการคิดให้ถูกทางไม่ว่าจะเป็นการทำงานใดๆก็ตามนะคะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเป้าหมายที่ถูกต้องถ้าเราหลงทิศหลงทางเนี่ยก็อาจจะทำให้การทำงานหรือการแก้ปัญหาต่างๆนั้นเสียเวลาไปได้ระบุประเด็นในการคิดได้อย่างชัดเจนนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดขอบเขตของคำตอบได้ง่ายขึ้นประมวลข้อมูลรวมไปถึงข้อเท็จจริงความคิดเห็นหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งทางกว้างทางลึกและทางไกลได้นะคะที่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะนำมาประกอบในการตัดสินใจว่าสิ่งที่เราพบเผชิญนั้นควรจะปฏิบัติหรือควรจะเชื่อถือหรือไม่นะคะจุดประสงค์ที่4ก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ข้อมูลบางอย่างมีมากมายนะคะแต่อาจจะใช้ได้ไม่ทั้งหมดเราก็ต้องมีการแยกระหว่างส่วนที่สามารถนำมาใช้และส่วนที่ต้องตัดทิ้งออกไปประเมินข้อมูลที่จะนำมาใช้ได้ต่อไปนะคะรวมไปถึงใช้หลักเหตุผลพิจารณาข้อมูลเสนอคำตอบทางเลือกที่สมเหตุสมผลและสุดท้ายก็คือเลือกลงความเห็นที่คิดได้นะคะประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดคนที่มีความคิดประเภทนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือทำให้เกิดความมั่นใจในการเผชิญต่อปัญหาต่างๆและสามารถนำข้อมูลที่ผ่านการคิดนั้นมาแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องถูกทางสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลนะคะมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นคนสุขุมรอบคอบละเอียดละออสามารถที่ทำกิจกรรมต่างๆให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีคุณภาพมีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีทั้งด้านการอ่านเขียนฟังพูดนะคะและประโยชน์ข้อสุดท้ายนะคะก็คือสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะวันนี้เราก็ได้มารู้จักเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีการคิดประเภทนี้นะคะครั้งต่อไปกลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อจากการคิดวิจารณญาณค่ะสวัสดีค่ะ